สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียก็เสียดายต้นไม้เพราะว่าต้องรื้อที่นี่ออกนะคะนี่คือกระเพรานะคะกระเพราเดี๋ยวป้าจะเอาต้นเล็กมันนี่ออกไปปลูกไว้ที่อื่นชีวิตที่พอเพียงนะคะชีวิตที่พอเพียงก็ถอนเอานี่ก็คือต้องรีบไปลงดินเนาะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวกว่าจุ๊บโอ้ได้รากหมดเลยได้รากอยู่นะคะแต่ว่าต้นมันค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วเราต้องเอาต้นเล็กๆเนาะไปปลูกเราจะต้องเอาต้นเล็กๆไปปลูกเดี๋ยวป้าจะต้องรีบเอาไปลงดินวันนี้จะปลูกพืชผักสวนครัวที่ชื่อว่ากระเพรานะคะมีทั้งสองพันธุ์นะคะสองสายพันธุ์ก็คือสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะเนี่ยสีขาวอันนี้คือสีแดงป้าก็จะเก็บเอาไว้ทำให้มันไปขยายพันธุ์เนาะจะได้ไม่อดไม่อยากเนาะของแพงนะถ้าของแพงข้าวของแพงแล้วก็ปลูกไว้กินเองเมื่อวานนี้ก็ให้เพื่อนขุดเจาะบ่อบาดาลโซล่าเซลล์แล้วเดี๋ยวก็จะต้องให้เพื่อนเอาโซล่าเซลล์มาติดตรงนี้แหละคุณลุงกำลังเคลียร์พื้นที่ป้าก็กำลังเคลียร์พื้นที่นี่แหละนะคะด้วยความเสียดายก็ถ้าเราตัดออกหมดเราก็ไม่มีกินนะคะก็จะไม่มีผักที่ชื่อว่ากระเพรานี้กินอยู่ในสวนเพราะว่าตรงนี้เคยปลูกต้นใหญ่ของมันค่ะแปลงนี้พอมันเมล็ดร่วงลงมามันก็เกิดต้นกล้าเยอะเลยแต่เสียดายที่ป้าว่าจะเอาไปแบ่งให้พี่น้องปลูกพรุ่งนี้แต่ว่าเราจะต้องเคลียร์พื้นที่วันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าปลูกเอาไว้ก็ค่อยให้พี่น้องเอาไปขยายพันธุ์อีกถ้าใครอยากจะปลูกเนาะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องการขยายพันธุ์อู้อันนี้รากยาวไม่เป็นไรม้วนลากลงหน่อยกระถางมันเล็กเพราะว่ามันดินที่ไปเอามันก็อยู่ไกลแล้วมันก็จะหนักด้วยสำหรับป้าเนาะหนักด้วยสำหรับป้าเปียกเนาะป้าก็เลยเอากระถางเล็กๆไปเอาดินมาปลูกช้ำไว้ก่อนเดี๋ยวพอมันติดแล้วก็เอาไปลงสวนลงดินหรืออาจจะเอากลับมาแถวๆนี้อีกดูเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะเคลียร์พื้นที่ก่อนว่าพอเราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้วมันยังมีพื้นที่ตรงไหนพอที่จะปลูกพืชผักสวนครัวได้นะคะก็จะค่อยๆปลูกที่แถวนี้แหละน้ำก็ตรงนี้เราก็จะที่ทำแท่นเอาไว้ตรงนี้ก็จะเอาถังน้ำมาวางนะคะเอาถังน้ำมาวางแล้วมันก็จะมีน้ำลดต้นไม้อยู่แถวๆนี้แล้วคุณลุงก็กำลังเคลียร์หญ้าเคลียร์อะไรออกจากพื้นที่เนาะโอ้โหยังได้อีกหลายกระถางแต่สำหรับต้นใหญ่มันเนาะป้าก็จะดึงออกเอาไปขุดฝังลงดินไม่ต้องเอาใส่กระถางก็ได้มีที่จะเอาลงอยู่นะคะโอเคคุณลุงพูดบ้างก็ได้นะคุณลุงถ่ายให้นะคะตอนนี้นี่ก็คือชีวิตที่พอเพียงนะคะที่พอเพียงก็ทำเอาไว้นะคะทำเอาไว้ให้มันมีเยอะๆในขณะที่เวลาที่มันแห้งแล้งไม่มีแต่ถ้ามันมีมันก็ดีด้วยใช่ไหมคะเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้งเผื่อข้าวของมันแพงผักแพงแล้วก็จะได้มีผักกินนะเนาะ
็คือปลูกพืชผักสวนครัวอาจจะหาชนิดอื่นๆมาปลูกอีกขอให้มีน้ำลดอย่างพอเพียงก่อนนะคะน้ำอ่ะบาดาลนั้นมีแล้วอยู่ที่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถเอาขึ้นมาใช้ได้ต้องมีเครื่องสูบน้ำก่อนนะคะเครื่องสูบน้ำจะมาพร้อมกับแผงไฟโซล่านะคะตอนนี้พันต้นกล้าหมดแล้วเดี๋ยวป้าจะต้องเข้าไปหาเอาพันกล้าอีกโอเคเข้ามาหาเอาพันต้นกล้าอันเล็กๆอีกนะคะเพราะว่าอันใหญ่นี้ก็คงจะปลูกในกระถางเล็กไม่ได้เดี๋ยวป้าจะอุชานี้ป้าเอาน้ำมาใส่ให้มันนิ่มให้ดินมันนิ่มเนาะมันจะได้ถอนได้ไม่ต้องขุดเอาเบ้าหรือเอาอะไรมันอุ้ยอันนี้หักนี่ไม่มีต้นเล็กเท่าไหร่มีแต่ต้นใหญ่ มีต้นเล็กอีกไหมมีแต่ต้นใหญ่หน่อยเนาะเป็นเล็กๆก็อาจจะมีแต่เล็กเกินไปป้าเลยคิดว่าป้าไม่เอาตอนแรกแต่ตอนนี้น่าจะเอาเพราะว่าต้นเล็กน่าจะติดได้ดีกว่าโอ้เยอะจังจะได้เนาะข้างนอกก็มีแต่ท่านตัดหญ้านี่ก็จะตัดออกเนาะข้างนอกมันก็จะขวางทางตัดหญ้าก็เอาออกต้นเล็กเอาไว้ใส่กระถางเล็กอันนี้กระถางใหญ่หน่อยก็โอ้ดินเหนียวดินเหนียวมากพี่น้องดินเหนียวหลายๆเด้อเสียงฝาดินติดเข้าไงสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้ดูคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ